ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับเราต่อกันบทที่3นะครับตอนนี้ก็คือผมเขียนเลคเชอร์แล้วก็ไปสแกนมานะครับก็คือหัวข้อที่ 3.9 หน้า81นะครับเรามาดูหน้า81ที่อาจารย์กุ๊กได้สอนไปเมื่อวันจันทร์ที่10นะครับเมื่อวานนี้เองแล้วก็เรานะครับมาดูรายละเอียดซ้ำกันอีกทีหนึ่งหน้า81นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของเนี่ยครับ arbitrary resistive loads at both ends of the line โหลดความต้านทานต่างๆที่ปลายทั้งสองข้างของสายส่งทั้งสองของสายส่งครับก็คือเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะมาพูดตรงนี้เราก็มีไอ้เจ้าสิ่งที่เราจะหาก็คือ voltage นะครับแล้วก็ current voltage ก็มีจะมี forward voltage แล้วก็มี reverse นะครับ backward นั่นแหละนะครับจริงตรงนี้ก็คือเป็น VB หรือว่า IB นั่นแหละนะครับ backward ที่สะท้อนกลับมาจากโหลดแล้วก็เราจะพูดถึงกรณีที่โหลดนะครับหรือว่าเจ้า ZL ของเราเนี่ยตัวที่มาต่อโหลดของเราเนี่ยแทนที่จะเป็นตัวต้านทานนะครับก็จะเป็นตัว C แล้วก็ตัว L แล้วเราก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผมยังเขียนเลคเชอร์นะครับตรงนี้ไม่เสร็จครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำก็คือที่ได้พูดกันไปก็คือการบ้านที่บทที่3นะครับแล้วก็อาจารย์กูได้แอสไซน์ให้พวกเราเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูกันก็คือก็พูดถึงนะครับวงจรของสายส่งสิ่งที่เราจะมีนะครับก็คือมีเจ้า load impedance นะครับแล้วก็มีค่า characteristic impedance 0แล้วก็มี input voltage ซึ่งเราให้เป็น ES นะครับนอกจากนี้เราอาจจะมีไอ้เจ้าตัวอะไรนะ source impedance นะครับ impedance ของแหล่งจ่ายนะครับแล้วเราก็กด switch เพื่อให้เป็นกระแสไฟฟ้าไหลในตัวสายส่งได้ครับในกรณีทั่วไปที่ผมเขียนก็คือ ZL ไม่เท่ากับ Z0 เนี่ยครับ VF ก็คือวิ่งจากsource ไปที่โหลดแล้วก็มี voltage ที่สะท้อนกลับมาจากโหลดเช่นเดียวกับกระแสนะครับตรงนี้สิ่งที่ผมได้อธิบายไปเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเรามาดูการบ้านกันเลยดีกว่าครับแล้วเราค่อยย้อนกลับมาดูทฤษฎีว่าอะไรต่างๆเป็นยังไงครับเพราะว่าผมได้พูดไปในคลาสแล้วเราเริ่มต้นที่คำถามท้ายบทที่ 3.10 ครับผมมาร์กไว้หน้า100เขาบอกให้หาค่ากระแสไหลในวงจรสายส่งปลายเปิดครับถ้าเผื่อแอมพลิจูดของสัญญาณซายคือ4โวลต์แล้วก็เขาถามว่าอะไรคือสาเหตุพื้นฐานที่ทำให้กระแสไหลในสายส่งปลายปิดนะครับตรงนี้ก็คือเป็น source voltage นะครับหรือว่าแรงดันของแรงจ่ายมีค่า0แล้วก็มีค่า ZL ซึ่งก็คือเป็นสายส่งปลายเปิดกับ ZL ก็มีค่าเท่ากับ infinity ตอนนี้ก็กลายเป็น open circuit แล้วก็สิ่งที่เขาให้มาเนี่ยนะครับก็คือผมยกค่าตัวแปรจากคำถามท้ายบทที่ 3.9 นะครับมีค่า distributed parameter นะครับ4 param ก็คือ20 picofarad per feet ให้ L param มาแล้วก็ให้voltage นะครับ amplitude ของเขาก็คือสัญญาณลูกทรายเนี่ยมีค่า amplitude เป็น4 volt ทีนี้ในกรณีสายส่งปลายเปิดเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือเขาถามค่ากระแสที่ไหลในสายส่งนะครับปลายเปิดก็คือหา IF แล้วก็ IB นะครับ IB ก็คือ backward currentกับกระแสที่ไหลจากโหลดมายังซอร์สนี่แหละผลปรากฏว่าตรงนี้มองกันตรงๆเลยนะครับในตอนที่เราสับสวิตช์มาเนี่ยกระแสก็เริ่มไหลแต่เขายังมองไม่เห็นโหลดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยดูเหมือนว่าตัวกระแสของเราเนี่ยก็มีค่ากับโวลเตจนะครับหารด้วยผลรวมของไอ้เจ้าซอร์สอิมพีแดนซ์กับคาแรคเตอริสติกอิมพีแดนซ์ซึ่งก็คือ ZS บวก Z0 นั่นเองครับ IF ก็เลยเท่ากับ ES ส่วน ZS บวก Z0
แต่ในกรณีนี้ set s ไม่มีนะครับ set s เป็น0 set 0ก็มีค่าเท่ากับจากข้อ 3.9 นะครับตัวนี้หรือพูดง่ายๆคือที่ผม derive ให้ดูอีกทีนึงเนี่ย set 0ในกรณีของสายส่งที่ไม่มีการสูญเสียก็คือ lossless transmission line set 0ก็มีค่าเท่ากับ square root l ส่วน c นะครับก็คือ l prime แล้วก็ c prime นี่แหละเราแทนค่า l เข้าไปนะครับก็คือ20 femtohenry per feet femto ก็คือ10ยกกำลังลบ15นะครับแล้วก็ pico ตัว c นี่ก็คือ10ยกกำลังลบ12 farad ออกมาได้สักค่า characteristic impedance นะครับค่าประจำตัวของสายส่งเนี่ยตัวนี้ก็มีค่าเป็น 0.032 โอห์มครับแล้วก็เอา 0.032 โอห์มไปหารด้วย4โวลต์ก็ได้กระแสมาประมาณ 126.49 แอมป์นะครับก็คือเราคิดเฉพาะขนาดนี่คือค่ากระแสที่ไหลนะครับในสายส่งกรณีของสายส่งปลายเปิดอันนี้ก็ตรงไปตรงมาแล้วกรณีของสายส่งปลายเปิดนะครับIB เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ IF คือเครื่องหมายตรงกันข้ามกันก็เลยได้ไอ้เจ้า IB ออกมาเป็นลบ 126.49 โอห์มส์ Ups ผมเขียนผิดครับตรงนี้ต้องเป็นแอมเปอร์สนะครับโทษที Sorry เป็นแอมป์ครับแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปนะครับ For the time being IL ก็ต้องมีค่าเท่ากับ Forward Current บวกกับ Backward Current นะครับรวมกันก็เป็น0ก็คือกระแสหายไปหมดเลยเพราะมีกระแสนะครับวิ่งสะท้อนกลับมาถ้าเราวาดรูปไปเนี่ยนะครับก็คือเรามี forward current ครับแล้วผมปรากฏเมื่อเป็นสายส่งปลายเปิดเนี่ยไอ้เจ้ากระแสนะครับ backward กลับกลายเป็นลบซึ่งก็มีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นผลรวมออกมาก็เลยเป็น0แล้วก็ที่เขาบอกว่ามีกระแสไหลนะครับก็ให้นักศึกษาไปคิดต่อนะครับก็คือผมเน้นว่าเมื่อเริ่มเปิดสวิตช์ซอร์สยังมองไม่เห็นโหลดนะครับก็ทำให้มีกระแสไหลตามสมการตัวนี้นะครับก็คือ IF เท่ากับ ES ส่วน ZS บวก Z0 ครับโดยที่ ZL ยังไม่เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือข้อ 3.10 ทีนี้หลายคนเนี่ยก็คือมองดูว่าไอ้ตัว IF เนี่ยนะครับทำไมเท่ากับลบ IB หรือว่า IB เท่ากับลบ IF เนี่ยให้นักศึกษากลับไปดูผมไม่แน่ใจว่าผม derive ไว้แต่ว่าอยู่ในเลคเชอร์ที่ผมได้สอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องของอัตราส่วนระหว่าง IF IB ส่วน IF นะครับ backward current หารด้วย forward current ก็มีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่ปลายสายส่งซึ่งสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่ปลายสายส่งเนี่ยนะครับตรงนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าก็คือเอาค่า ZL เนี่ยลบ Z0 หารด้วย ZL บวก Z0 ทีนี้ ZL มีค่าเป็น infinity ใช่ไหมครับมากกว่า Z0 มากๆเพราะฉะนั้นอัตราส่วนก็เลยออกมาเป็น1แต่ว่าในกรณีสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่อาจารย์กุ๊กได้พูดไปในชั้นเนี่ยก็คือสัมประสิทธิ์การสะท้อนนะครับที่ปลายสายส่งของโวลเตจจะตรงข้ามกับสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่ของกระแสนะครับที่ปลายสายส่งหรือว่าจริงๆการที่เรา derive ในกรณีของกระแสเนี่ยเราต้องเอาสัมประสิทธิ์การสะท้อนของกระแสก็ต้องเอา Z0 นะครับลบ ZL แล้วก็หารด้วย Z0 บวก ZL เพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์การสะท้อนออกมาก็คือลบ -1 ซึ่งก็คืออัตราส่วน IB ส่วน IFก็ทำให้ได้ไอ้เจ้า IB เท่ากับลบ IF นะครับตามที่เราเขียนข้อที่ 3.10 ครับต่อไปก็คือคำถาม 3.11 นะครับในหนังสือหน้าที่100เขาบอกว่าในกรณีของสายส่ง short circuit นะครับหรือว่า short transmission line เนี่ยก็ให้ค่า L นะครับคือความยาวของสายส่งนั่นแหละแล้วก็ characteristic distributed parameter นะครับมี L prime R prime มาให้ค่า voltage เป็น3 โวลต์แล้วก็ให้ค่าความถี่นะครับของสัญญาณที่หลั่งจ่ายมาด้วยก็คือ10 MHz ให้หาค่า line impedance แล้วก็กระแสที่ไหลจาก source ไปยังกราวด์ครับ
ไลน์อิมพีแดนซ์ก็คือรวมทั้งเส้นเลยแล้วก็กระแสนะครับที่ไหลครับเรามาดูในกรณีแรกนะครับที่เขาถามไลน์อิมพีแดนซ์เนี่ยซึ่งก็คือ ZSS นะครับผมใช้สัญลักษณ์ว่า S ตัวข้างหลังเนี่ยก็คือ Shorted ครับ S นี่ก็คือเป็นSource นะครับ Short Circuit เรากลับไปดูสมการที่ผมได้อธิบายมานะครับในกรณีของ Short Circuit หรือว่าลัดวงจรเนี่ย Impedance ของสายส่งทั้งเส้นเนี่ยก็จะมีค่ากับ Z0 คูณด้วย Hyperbolic Tan Lambda L นะครับและในกรณีของ Lambda L มีค่าน้อยกว่า1มากๆเนี่ยไอ้เจ้า Tan H นะครับ Hyperbolic Tan เนี่ย Lambda L นะครับก็จะมีค่าประมาณ Lambda Lในสุดสมการนี้ก็ transform กลายเป็นสมการนี้นะครับโดยที่ L ก็คือ propagation constant นะครับค่าคงที่ของการ propagation แล้วก็ L ก็คือความยาวของสายส่งแล้วก็อย่างที่ผมย้อนไปนะครับก็คือไอ้เจ้า propagation constant เนี่ยจะขึ้นอยู่กับ distributed parameters นะครับซึ่งก็มี R L G C ครับตามสมการนี้ก็คือ square root ของR plus J omega L นะครับแล้วก็คูณด้วยวงเล็บของ G plus J omega C แล้วก็ Z0 สมการดั้งเดิมของเขาก็คือแทนที่จะเป็น2เทอมนี้นะครับมาคูณกันเราก็รู้อยู่แล้ว2เทอมนี้มาหารกันก็จะกลายเป็น Z0 ก็ค่าตอนที่ครับ distributed parameter เนี่ยที่เขาให้มานะครับตอนแรกผมไม่ได้เขียนอยู่ในนี้นะครับไม่เป็นไรก็คือ equivalent circuit ของสายส่งวงจรสมมูลของสายส่งนั่นแหละนะครับกลับมาดูต่อก็คือเขาให้หา line impedance นะครับเพราะฉะนั้นสมการที่เรามีเนี่ย line impedance คือค่านี้หน้าที่ของเราคือแทนค่า Z0 lambda แล้วก็ L เข้าไปทีนี้ Z0 ของเราเนี่ยเราหามาได้ก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสมการนี้แล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาสรุปนะครับไปเดี๋ยวค่อยกลับไปดู derive นะครับก็คือได้ set SS S ก็คือ short circuit S ก็คือ source นะครับ impedance ของสายส่งทั้งเส้นเนี่ยก็จะมีค่าตัว L คูณด้วย R นะครับบวกด้วย J omega L prime นะครับ L ตัวนี้ก็คือความยาวของสายส่งเพราะฉะนั้นจากโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้ค่า R มาใช่ไหมครับเขาให้ค่า L prime มาแล้วเขาให้ค่าโอเมก้าก็คือ2 pi f ความถี่ตรงจุดนี้แล้วก็ L ก็คือความยาวของสายส่งแล้วก็เปลี่ยนนิ้วให้เป็นฟีดถูกซะครับก็ได้สมการนะครับแทนค่าตัวเลขเข้าไปกับสมการนี้ยิงตู้มลงมาข้างล่างL นะครับก็คือ14นิ้วคิดเป็นฟีตนะครับก็หารด้วย12ก็คือ1ฟุตเท่ากับ12นิ้วแล้วก็คูณด้วย R prime นะครับก็คือ2ไมโครโอห์มส์ per feet โอเมก้าก็คือ10เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ตัว L prime ของเราก็คืออะไรครับ5เฟนโตเฮนรี่ per meter อัพทัศน์ที่ครับพิโคลบ12นี่คือพิโคนี่เขาให้เฟนโตหรือพิโคมาพิโคเฮนรี่ครับก็คือ10ยกกำลังลบ12ในที่สุดตัวอิมพีแดนซ์ของเรานะครับของสายส่งทั้งเส้นก็จะเป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ก็คือมีค่าจริงคือค่าเรซิสแตนซ์บวกค่าอิมเมจินารีพาร์ทนะครับก็คือส่วนที่มี J อยู่ไอ้เจ้านี้ก็คือ 2.33 ไมโครโอห์มส์นั่นแหละนะครับอันนี้ก็ประมาณ367ไมโครโอห์มส์นะครับ J นั่นก็คือ line impedance ของไอ้เจ้าสายส่งนะครับเมื่อเป็นกรณีของสายส่งลัดวงจรหรือว่า ZL มีค่าเท่ากับ0ต่อไปก็คือหากระแสที่ไหลจาก source ไปยัง ground ครับเราจะตั้งต้นสมการยังไงเดิมที่เรามีอยู่นะครับforward current ก็คือ ES หารด้วย ZS บวก Z0 ก็คืออย่างที่ผมบอกในตอนแรกเนี่ยเมื่อสับสวิตช์สายส่งยังมองไม่เห็น ZL นะครับในกรณี ZL มีค่าเป็น0เพราะฉะนั้น IF ของเราก็แค่ ES ส่วนด้วย ZS บวก Z0
แต่ว่า set s เนี่ยเราไม่มีนะครับก็คือกลายเป็น es ส่วน set 0ครับแล้วก็ if เท่ากับ ib สำหรับ short circuit ระวังดีๆนะครับในกรณีของ open circuit เมื่อกี้ที่เราทำมา if เท่ากับลบ ib ค่อยกลับไปย้อนดูนะครับถ้าเรามองกรณีดูนี้ดูตรงนี้เลยก็ได้นะครับในกรณีของ short circuit นะครับสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่ปลายสายส่งสำหรับกระแสให้เราเอา set 0ตั้งลบด้วย set l ใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยZL บวก Z0 นี่คือสัมประสิทธิ์การสะท้อนนะครับของกระแสที่ปลายสายส่งแต่ถ้าเป็นของ Voltage เราให้เราเอา ZL นะครับขึ้นมาลบด้วย Z0 เพราะฉะนั้น ZL เนี่ย Short Circuit นะครับก็เป็น0ในสุดตัวนี้ออกมาก็คือลบ1เดิมเราบอกว่า IB เท่ากับลบ IF นะครับแต่ในกรณีนี้เป็นอัตราส่วนก็คือติดลบเจอกับลบนะครับเขาก็เลยกลายเป็นบวก IF ก็เลยเท่ากับ IB แล้วก็ set 0สมการก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับทีนี้ติดปัญหาคือเราจะต้องหาค่า set 0เนี่ยในเคสนี้ผลปรากฏว่า G prime C prime เขาไม่ได้ให้มานะครับเราจะ assume ว่าตัวนี้เป็น0ก็ไม่ได้นะครับเขาให้เฉพาะ R prime แล้วก็ L prime มาถ้าเป็น0ก็คืออะไรหาด้วย0ก็คือ infinity นะครับUndefined ครับก็คือไม่นิยามก็ไปดูนะครับที่เขาให้มาเนี่ยโจทย์ข้อนี้เขาให้เฉพาะค่า L prime แล้วก็ R prime มานะครับเราไม่เห็นตัว G prime กับ C prime เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือกระโดดข้ามไปต่อไปคำถามที่ 3.12 นะครับหน้า100ก็บอก low loss นะครับ transmission line คำว่า low loss เนี่ยเราก็คิดว่า r prime แล้วก็ g prime เนี่ยมีค่าประมาณเป็น0เขาให้ค่า l prime มาแล้วก็ c prime มาเขาให้หาความเร็วของสัญญาณนะครับไฟฟ้าที่เดินทางไปในสายส่งนะครับ propagating จริงๆในเรื่องของตัวความเร็วนะครับของสัญญาณในสายส่งเนี่ยก็คือถ้าเราจับมาเลย c ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน square root l prime c prime แล้วก็มีหน่วยเป็น feet ต่อ nanosecond ครับดูตามหน้า91ในหนังสือแทนค่า l prime c prime เข้าไปนะครับผลปรากฏว่าออกมาเป็น 6.45 คูณ 10 ยกกำลัง 2 feet per nanosecond ตรงนี้แปลกๆนิดหน่อย nano ถ้าเราย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบน nano ก็คือ10ยกกำลังลบ9ใช่ไหมครับย้ายขึ้นไปข้างบนก็จะกลายเป็น10ยกกำลังบวก9 9บวก12นี่กลายเป็น21หน่วยเป็นฟีตแปลงเป็นเมตรยังไงเนี่ยเขาก็มากกว่า3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อ seconds ดูแปลกๆครับแต่นี่ก็คือวิธีการหาความเร็วของสัญญาณไฟฟ้านะครับในสายส่งที่เคลื่อนที่ในสายส่งเราย้อนกลับไปดูผมไม่แน่ใจว่าผม derive ไว้ให้หรือเปล่านะครับว่าความเร็วของสัญญาณในสายส่งมีค่าเท่ากับ1ส่วน square root l prime คูณด้วย c prime ผมอาจจะ derive หรือว่าเน้นแสดงให้ดูอีกไม่ได้แสดงครับไม่เป็นไรรู้สึกผมจะพูดไว้ในคลาสแล้วต่อไปก็คือเราพูดถึงคำถามท้ายบทข้อ 3.12 ข้อที่ทำไปแล้วนะครับต่อไปก็คือ 3.13 นะครับคำถามท้ายบทหน้า 3.13 ข้อให้สายส่งนะครับที่ค่า source impedance เนี่ยมีค่าเท่ากับ characteristic impedance มีค่าเท่ากับ50โอห์มแล้วก็ ES ก็คือ amplitude ของ supply voltage หรือว่าสัญญาณแรงดันของแรงจ่ายเนี่ยมีค่าเป็น3โวลต์เขาให้หา VF หมดเลยนะครับ forward voltage backward voltage นะครับที่สะท้อนกลับมา forward current แล้วก็ IB current นะครับก็คือกระแสไฟฟ้าที่สะท้อนกลับมาถ้าเผื่อว่าเราต่อโหลดที่ปลายของสายส่งเนี่ยมีค่าเป็น30โอห์มในกรณีของ voltage เหมือนเดิมครับในตอนแรกเนี่ยสายส่งยังมองไม่เห็นโหลดนะครับเราก็ ignore หรือว่าไม่ต้องมาเอาพิจารณาไอ้ตัว ZL นะครับ30โอห์มนี่แหละตรงนี้ก็ใช้ voltage divider นะครับก็มีค่า characteristic impedance เป็น set 0ก็คือแบ่งเค้กนั่นแหละนะครับ ES ก็เลยคูณด้วย set 0หารด้วย set S บวก set 0
ก็เมื่อ source voltage นะครับเท่ากับ characteristic impedance นะครับ set 0ตัวนี้ก็ออกมาเป็น2 set 0ไอ้เจ้านี้ก็ set 0ก็เลยออกมาเหลือครึ่งหนึ่งของแรงดันแรงจ่ายนะครับซึ่งตัวนี้ให้ ES มาเป็น3โวลต์ก็คือ forward voltage ก็มีค่าเป็น 1.5 โวลต์เนี่ยครับต่อไป backward ครับ voltage สัญญาณกับแรงดันที่สะท้อนกลับมาจาก source นะครับจากโหลดตัวที่ครับตัวนี้เราสามารถเขียน VB นะครับ V เท่ากับ IR กฎของโอห์มส์ก็จะกลายเป็น Z0 คูณด้วย IB แล้วก็ไอ้เจ้า IB ของเราเนี่ยหยิบมานะครับก็มีค่าเท่ากับES ส่วน2คูณด้วย Z0 ลบ ZL ส่วนZ0 บวก ZL ถ้าเรามองดูเร็วนะครับสมการนี้เนี่ย IB ก็หาได้จากอัตราส่วนของ I เริ่มต้นใหม่แล้วกันนะครับ IB ส่วน IF นะครับ backward current หารด้วย forward current นะครับก็จะมีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์นะครับการสะท้อนที่โหลดนะครับแล้วเราก็เอา ZL เอา Z0 ขึ้นมาก่อนลบด้วย ZL แล้วก็ Z0 บวก ZL นะครับแล้วก็ IF เข้าไปคูณก็จะกลายเป็น IB ตัวนี้นะครับซึ่งในกรณีของในกรณีนี้เนี่ยนะครับ IB ก็เลยเท่ากับ IF คูณด้วยสัมประสิทธิ์การสะท้อนนี่คือสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่โหลดนะครับสำหรับกระแสแล้วก็คูณด้วย IF นะครับ IF ก็คือ ES นะครับส่วน2set 0มี set 0ด้วยแต่เพื่อน set 0ตัวนี้ตัดกันไปนะครับเราก็เลยเห็นเฉพาะ ES ส่วน2เหมือนกับ VF ออกมานะครับซึ่ง IF ก็เท่ากับ VF ส่วน set 0นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น ES ส่วน2 set 0นะครับคงไม่สับสนตรงไปตรงมาแล้วเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับไอ้เจ้า set 0ก็คือ50ส่วนไอ้เจ้า set L นะครับก็คือ30นะครับโอห์มส์ในสุดก็ออกมาเป็น 0.375 โวลต์นั่นคือ backward voltage นะครับสัญญาณของสายส่งแรงดันนะครับของ voltage ที่สะท้อนมาจากโหลดเนี่ยครับ IF ที่ผมแสดงให้ดูก็คือ ES ส่วน2 Z0 ก็คือ 0.03 แอมป์ IB ของเราก็คือค่าตัวนี้นะครับตรงนี้ผมแปลงจากเขาถาม IF แล้วก็ IB ผมก็เลยมาหานะครับ IF นี่คือ IB แปลงจากให้อยู่ในรูปของมิลลิแอมป์นั่นแหละนะครับนักศึกษาก็ลองไปคำนวณค่าตัวนี้ดูครับนั่นก็คือคำถามท้ายบทข้อ 3.13 ต่อไป 3.14 เขาให้หาตรงนี้เริ่มซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็บอกสายส่งที่มีค่า characteristic impedance เท่ากับ source impedance เท่ากับ50โอห์มส์ครับแล้วก็มีโหลดต่อที่ปลายสายส่ง30โอห์มส์ amplitude ของ supply voltage คือ3โวลต์ความยาวสายส่งคือ28นิ้วครับ reciprocal velocity คือส่วนกลับของความเร็วสัญญาณไฟฟ้านะครับก็มีค่าเท่ากับ2 nanosecond per feet นะครับส่วนกลับแทนที่จะเป็นความเร็วแทนที่จะเป็นความยาวหารด้วยเวลาตัวนี้ก็กลายเป็นเวลาหารด้วยความยาวเขาเรียกว่า reciprocal ใช่ไหมครับ reciprocale กับ le ก็บอกให้สร้างไดอะแกรมหรือว่ากราฟนั่นแหละสำหรับ voltage แล้วก็กระแสนะครับที่เวลาต่างๆมีข้อ A กับข้อ B ข้อ A ทำไม t น้อยกว่าหรือเท่ากับ2 l ส่วน4 l ส่วน4คืออะไรครับ l คือความยาวของสายส่งC คือความเร็วของสัญญาณในสายส่งนะครับเพราะฉะนั้น L ส่วน C ก็คือเวลาที่ใช้ในการเดินทางจาก source ไปยังโหลดตัวนี้ผมให้ออกมาเป็น1คาบแล้วกันนะครับ period T ตัว T ใหญ่ print 2นี่ก็คือหมายถึงว่าสัญญาณวิ่งไปนะครับแล้วก็สะท้อนกลับมาถึงที่ source อีกครั้งหนึ่งก็เลยกลายเป็น2 T นั่นแหละนะครับตัวนี้ก็คือเวลาตั้งแต่2 T ไปถึง4 T นะครับตัวนี้2 T ละย้อนกลับไปนี่ก็คือ3แล้วก็ย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งก็เป็น4 T ครับ
ชุดนี้ก็ทีเดียวเรามาดูพล็อตของ voltage นะครับแล้วก็กระแสที่เวลา t น้อยกว่าหรือเท่ากับ0 2l ส่วน c หรือว่า2เท่าของ period นะครับแกน x ก็คือแกนของเวลานะครับเวลาตัวนี้ก็คือ 2l ส่วน c สัญญาณตัวนี้ก็คือ forward นะครับ voltage นั่นแหละก็จะมีค่าเท่ากับเดิมก็คือ voltage divider ใช่ไหมครับถ้าเราทบทวนไปอีกครั้งหนึ่งแต่เรายังมองไม่เห็นนะครับโหลดตัวนี้ตัดทิ้งไปเพราะฉะนั้นก็คือแบ่งเค้กก็คือ ES คูณด้วย Z0 หารด้วย Z0 บวก ZL ใช่ไหมครับZS ใช่ไหมครับแต่ Z0 กับ ZS เท่ากันเพราะฉะนั้นในที่สุดก็เหลือออกมาเป็น ES ส่วน2จาก3โวลต์หารด้วย2ก็คือ 1.5 โวลต์นี่ก็คือ VF Forward Voltage แล้วในกรณีของกระแสง่ายๆก็คือเราเอา Voltage Forward Voltage เนี่ยนะครับหารด้วย Z0 เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สมการที่เราเขียนออกมาเนี่ยก็เลยกลายเป็น VF นะครับ VF ก็คือ ES ส่วน2นะครับแล้วก็หารด้วย Z สูตรก็จะกลายเป็น3โวลต์หารด้วย2คูณด้วย50ก็จะมีกระแสไหลนะครับจากซอร์สไปยังโหลดเนี่ย 0.03 แอมป์หรือว่า30มิลลิแอมป์ใช่ไหมครับต่อไปก็คือในดูในเคสของเวลามากกว่าหรือเท่ากับ 2t นะครับคาบแล้วก็น้อยกว่า 4t นะครับเรามาดูไอ้เจ้านะครับส่วนด้านนี้ผลปรากฏว่าในชุดแรกเนี่ยเมื่อเวลาน้อยกว่า 2t เรารู้อยู่แล้วนะครับ voltage ก็คือค่าของ forward voltage ยังไม่มี backward นะครับกลับเข้ามาแต่ทีนี้ backward voltage เราก็หาได้ก็มีค่าเท่ากับไอ้เจ้านี้ก็คือ forward voltage นั่นแหละนะครับ VB หารด้วย VF เนี่ยก็จะมีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่ปลายสายส่งจำง่ายๆนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ ZL ลบ Z0 หารด้วย ZL บวก Z0 ผมดึงลงมาคำนวณข้างล่างตรงจุดนี้นะครับ ES ก็คือ3นะครับหารด้วย2แล้วก็ ZL ตัวนี้ก็คือ30นะครับลบด้วย ZL คือ30ลบด้วย Z0 ก็คือ50แล้วก็หารด้วย ZL บวก Z0 ก็คือ30บวก50ครับออกมาเป็นลบ 0.375 โวลต์นะครับเพราะว่าตรงนี้ติดลบในที่สุด VB ของเราเนี่ยจริงๆครับผมเขียนผิดเขาควรจะออกมาเป็นลบทางด้านล่างมากกว่าแล้วในที่สุดก็คือ voltage นะครับรวมกันก็คือสัญญาณที่วิ่งไปนะครับแล้วสะท้อนกลับเข้ามาเนี่ยไอ้เจ้านี้ก็คือ VF มองดูง่ายๆนะครับแล้วตัวนี้ก็คือ VB backward voltage ในสุดเอา2ตัวนี้มารวมกันก็จะเป็น voltage ที่ปรากฏที่ source เราก็เลยเอา VF บวกกับ VB ครับลองไปรวมเทอมนะครับนี่คือ VB แล้วก็ VF ของเราก็คือจริงๆก็คือES ส่วน2นี่แหละนะครับก็คือ ES ส่วน2บวกด้วยเทอมนี้จัดเทอมใหม่ก็จะเหลือ ES ZL ส่วน ZL บวก Z0 ครับแทนค่าเข้าไปก็จะได้ voltage รวมเป็น 1.125 โวลต์นั่นก็คือในกรณีของโหลดนะครับต่อโหลดเป็น30โอห์มซึ่งมีค่าน้อยกว่า characteristic impedance ก็คือ Z0 เนี่ยผลปรากฏว่าสัญญาณของเราเนี่ยนะครับเดิม forward voltage เป็น 1.5 โวลต์ใช่ไหมครับอันนี้ทำความเข้าใจมี backward voltage ย้อนกลับเข้ามานะครับวิ่งไปหา source แต่เขาเป็นลบเมื่อรวมกันเข้าไปก็คือ 1.5 ลบออกไปซะ 0.375 โวลต์ก็จะได้ครับ voltage ที่โหลดที่ source มีค่าน้อยกว่านะครับ forward voltage ในกรณีที่เราเพิ่ง sub switchแต่ตรงนี้ก็คือมีเงื่อนไขว่าตามเวลาที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4t นะครับก็คือ4เท่าของ period ส่วนไอ้ B นะครับก็ง่ายๆเราก็คือเอาไอ้เจ้า VB เนี่ยหารด้วย Z0 เลยก็กลายเป็นเทอมนี้หารด้วย Z0 กับ Z0 ก็เลยโผล่เข้ามาตรงจุดนี้ก็แทนค่าเข้าไปได้กระแสไอ้ B เป็น 7.5 มิลลิแอมป์ในขณะที่ตอนแรกเนี่ยนะครับเรามี forward current ส
30มิลลิแอมป์แต่ตัวนี้ออกมาเป็น 7.5 มิลลิแอมป์นะครับอันนี้น่าจะ30มิลลิแอมป์ผมคำนวณอะไรผิดสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นกระแสรวมนะครับทั้ง forward current แล้วก็ backward current นะครับมารวมกันแสดงที่โหลดเลยก็ต้องเอาค่า IF นะครับบวกกับ IB ก็จะกลายเป็นไอ้เจ้าโอ้ถูกแล้วครับ 37.5 เพราะไอ้เจ้านี่คือ30มิลลิแอมป์ก็มารวมกับ7มิลลิแอมป์นะครับก็กลายเป็น 37.5 มิลลิแอมป์ครับเพราะว่า IB ของเราไม่ได้เป็นลบนั่นก็คือเกี่ยวเรื่องของ transmission line นะครับข้อ 3.14 พูดง่ายๆคือตัวพารามิเตอร์ที่สำคัญก็คือโหลด impedance 30 ohms แล้วก็ set 0นะครับ characteristic impedance ก็คือ50 ohms ครับนั่นก็คือโดยคร่าวๆนะครับของไอ้เจ้าการบ้านครับซึ่งผมก็จะอธิบายต่อไปอีกนะครับค่อยเขียนเพิ่มเติมแต่ผมก็ได้อธิบายในคลาสเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูสิ่งที่ผมเขียนนะครับในส่วนของภาคทฤษฎีเมื่อกี้เราทำย้อนกลับก็คือเราดูโจทย์ก่อนแล้วเรามาดูทฤษฎีที่ผมเขียนนะครับก็คือถือว่าเป็นรีวิวแล้วกันในกรณีทั่วไปผมบอกว่า ZL เนี่ยไม่เท่ากับ Z0 กับโหลด impedance ไม่เท่ากับ characteristic impedance ก็จะมีไอ้เจ้าตัวนี้ก็ควรจะเป็น VB นะครับเพื่อไม่ให้สับสนตัวนี้ก็คือ IB ก็จะมี VB ที่ไม่เท่ากับ0แล้วก็มี IB ไม่เท่ากับ0นะครับย้อนกลับมาแล้วก็กฎของโอห์มส์นะครับ V เท่ากับ IR แล้วก็ KVL ครับเรามาดูจากไอตัวสายส่งนะครับ ES ของเราก็ต้องเท่ากับโวลเตจนะครับที่ตกครอมซอร์สเป็น VS บวกโวลเตจนะครับที่ตกครอมสายส่งในกรณีที่ ZL ซอร์สยังมองไม่เห็นนะครับโหลด impedance ก็จะมีแค่2เทอมแล้วก็ VS ก็คือ IF นะครับเพราะกระแสนี่คือต่อกันแบบ series หรือว่าแบบอนุกรมก็จะเป็น IF คูณด้วย ZS บวกด้วย IF คูณด้วย Z0 ในที่สุด ES ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้เราสามารถถอดหา IF ได้นะครับย้ายครั้ง ZS บวก Z0 ไปอยู่ทางด้านซ้ายก็จะกลายเป็น ES ส่วน ZS บวก Z0 แล้วก็ในที่สุดเราก็จะได้ forward voltage นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ IF คูณด้วย Z0 ครับก็ IF นะครับของเราคือเทอมนี้แล้วก็คูณด้วย Z0 นะครับ Z0 ก็อยู่ข้างในซะก็เหมือนกับ voltage divider นั่นแหละครับนี่ก็คือ source voltage ส่วนด้านนี้ก็คือเป็นเทอมแบ่งเค้กครับก็คือ Z0 หารด้วย Z0 บวก ZSทบทวนอีกทีนึงนะครับสัมประสิทธิ์การสะท้อนสำหรับสักไฟฟ้าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ใช้สัญลักษณ์นะครับบางครั้งเราจะเห็นใช้คำว่าตัวถาวแต่ตัวนี้ใช้คำว่า C โทษทีครับ V ก็ย่อมาจาก voltage นะครับตัวนี้น่าจะเป็น I นะครับก็คือมาจาก current ก็คือ V voltage นะครับ backward voltage แต่ผมใช้ตัว R ก็คือ reflected ก็คือสะท้อนกลับมา I ก็คือ incident นะครับก็คือตกกระทบI ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยที่ผมนิยามไว้สัมประสิทธิ์การสะท้อนที่โหลดแล้วก็แหล่งจ่ายนะครับสังเกตดูก็คือตรงนี้ให้เราเน้นที่แหล่งจ่ายนะครับที่ source ก็จะมีค่ากับ ZS ลบ Z0 ส่วน ZS บวก Z0 แล้วกรณีของ voltage ที่โหลดนะครับจาก ZS ก็จะเปลี่ยนเป็น ZL ครับแล้วก็ตรงนี้เน้นไปนะครับก็คือสัมประสิทธิ์การสะท้อนของกระแสจะต้องมีค่าเครื่องหมายนะครับตรงกันข้ามกับสัมประสิทธิ์การสะท้อนของโวลเตจเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนตรงนี้ CV CI ใช่ไหมครับกระแสที่ source ตัวนี้ก็จะต้องกลายเป็นเอา Z0 ขึ้นมาลบด้วย ZS แล้วก็ตรงนี้ที่โหลดนะครับถ้าเป็นสัมประสิทธิ์การสะท้อนของกระแสตัวนี้ก็จะต้องกลายเป็น Z0 ลบด้วย ZL นะครับอย่าลืมอันนี้สิ่งที่ผมเขียนก็คือการสะท้อนครั้งแรก
เกิดที่โหลดนะครับก็คือ ZL โหลด impedance มี VF วิ่งมา forward voltage แล้วก็มี reflected ก็คือ backward นะครับ voltage เพราะฉะนั้นอัตราส่วนระหว่าง V R ส่วน VI เนี่ยก็คือสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่โหลดครับก็จะได้ V backward นะครับหรือว่า V reflected ก็จะมีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์การสะท้อนของ voltage นะครับที่โหลดคูณด้วย VI ก็คือผลกระทบแล้วก็ VI จริงๆก็คือ VF นั่นแหละนะครับก็คือ forward voltage สายไฟฟ้ารวมที่โหลดนะครับก็ต้องเอา VF บวกด้วย VB หรือว่า V incident บวกด้วย V reflected นะครับก็นี่คือ VF อันนี้ก็คือ reflected นะครับก็คือ VF เนี่ยคูณด้วยสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่โหลดก็คือ CVL ครับก็ได้สมการนี้ออกมาตามสมการที่ 3.55B ในหนังสือทีนี้การสะท้อนครั้งที่2เกิดขึ้นที่ source นะครับการสะท้อนครั้งแรกก็คือโหลดก็คือตรงนี้ต่อมาก็คือสัญญาณไฟฟ้านะครับก็วิ่งมาที่โหลดที่ source นะครับเพราะฉะนั้นก็คือครั้งที่2เขาก็เลยบอกเกิดขึ้นที่ source เหมือนเดิมครับอัตราส่วนระหว่าง VR ส่วน VI ก็มีค่าเท่ากับ CVS ซึ่ง CVS เนี่ยนะครับก็มีค่าเท่ากับZS ลบ Z0 ส่วน ZS บวก Z0 ใช่ไหมครับอันนี้ VR1 ก็คือส่วนที่สะท้อนมาจากโหลดก็ต้องหยิบไอ้เจ้านี้เข้ามาใช้นะครับ CVL VF นะครับแล้วก็มาสะท้อนที่โหลดก็คือคูณด้วยสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่ source อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสายไฟฟ้ารวมที่ source เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ V1 นะครับก็คือ forward voltage อันแรกเลยแล้วก็บวกด้วย VR2 ก็คือไอ้เจ้าชุดนี้ครับจัดเทอมก็คือตัวนี้นักศึกษาไม่ต้องงงนะครับตอนแรกสัญญาณที่วิ่งเข้าไปเนี่ยเราพูดถึงที่ source เนี่ยตัวนี้ก็จะมี VF ตัวเดียวหลังจากนั้นเมื่อไปชนตรงจุดนี้เนี่ย VF ก็จะถูกคูณด้วยนะครับ CVL หลังจากนั้นทั้งกระบวนตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นขนาดของแรงดันที่วิ่งย้อนกลับเข้ามาก็มาสะท้อนที่โหลดอีกก็ต้องคูณด้วยสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่ source นะครับก็คือคูณตัวนี้ซ้ำเข้าไปเราก็เลยมี CVS คูณเข้ากับไอ้เจ้าเนี้ยนะครับที่ผมลากเส้นลงมาก็จะกลายเป็น VR2 เพราะฉะนั้น V2 ก็คือการสะท้อนสัญญาณก็คือแรงดันที่ source เนี่ยก็จะต้องกลายเป็น V1 บวกด้วย VR2 นะครับก็คือจัดเทอมตามสมการนี้สังเกตดูนะครับเริ่มต้นเป็น1ดูง่ายสะท้อนที่โหลดก็ต้องคูณด้วยตัวนี้กลับมานะครับสะท้อนที่ sourceก็ต้องเอาเจ้า CVL คูณด้วย CVS และนักศึกษาสามารถพูดต่อไปได้ว่าเมื่อเขาสะท้อนแล้วก็ย้อนกลับไปที่โหลดอีกทีหนึ่งตัวที่วิ่งไปก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องคูณซ้ำด้วย CVL นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือบวก CVS CVL คูณด้วย CVL ครับอย่างนี้ไปเรื่อยเขาบอกเมื่อสะท้อนกลับไปกลับมาหลายครั้งสายไฟฟ้าที่โหลดจะกระสีอัศเทียนนะครับก็ได้ V saturate นะครับที่ source ก็จะมีค่าเท่ากับเหมือนแบ่งแรงดันนี่แหละนะครับก็คือ V input ก็คือแบ่งเค้กแต่ว่าเอา CL มาหารด้วย CL บวก CS นะครับตามสมการที่ 3.56 ในหนังสือแล้วก็สักไฟฟ้านะครับเป็นสายส่งตรงนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเราจะเขียนแรงดันหรือว่าสายไฟฟ้าบนสายส่งที่ขึ้นกับเวลานะครับก็จะมีค่ากับ VSS บวกด้วย VF ลบ VSS คูณด้วย exponential ลบ t ส่วน tau นะครับ tau ก็คือ time constant time constant เนี่ยหาได้จาก 2L ส่วน C ln ของ CVS คูณด้วย CVL นะครับก็คือสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่ source แล้วก็คูณด้วยสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่ load ครับแล้วก็คูณด้วย2เท่าของความยาวสายส่งแล้วก็หารด้วยความเร็วของสัญญาณไฟฟ้านะครับบนสายส่งนี่คือค่าคงที่ของเวลาตัวนี้จะเป็นตัวบอกนะครับว่าตัว voltage ของเราเนี่ยลดลงมากน้อยคือเร็วแค่ไหนนะครับทีนี้เนื่องจาก CVS เนี่ยนะครับแน่นอนสัมประสิทธิ์การสะท้อนเราไม่เคยเกิน1อยู่แล้วนะครับทั้ง2ตัวนี่แหละทั้งโหลดทั้ง source ว่าคูณกันเข้ามาเนี่ยค่านี้ก็ต้องน้อยกว่า1 ln ค่าที่น้อยกว่า1ก็คือเป็นลบเพราะฉะนั้นตัวทาวของเราเนี่ยก็จะออกแบบเป็นลบนะครับส่วนด้านนี้ไม่มีทางที่จะเป็นลบเป็นบวกตลอดเวลา
ต่อไปก็คือสิ่งที่ผมเขียน lattice diagram นะครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายคำว่า lattice diagram เนี่ยกรณีผมมีสายส่งมี characteristic impedance เป็นเส้นศูนย์นะครับมี source impedance มี load impedance นะครับส่วนด้านนี้เนี่ยเราสามารถหาสัมประสิทธิ์การสะท้อนนะครับที่โหลดได้ก็คือ ZL ลบด้วย Z0 หารด้วย ZL บวก Z0 นะครับแล้วก็ที่ source เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ZS ลบ Z0 หารด้วย ZS บวก Z0 นะครับสัญญาณก็จะสะท้อนกลับไปกลับมาแล้วก็ในกรณีตามแนวนอนแกนนะครับผมให้เป็นตำแหน่งบนสายส่งเนี่ยครับตามแนวนอนแล้วกรณีกราฟนะครับยิงลงมาในแนวดิ่งเนี่ยก็คือเป็นแกนของเวลาครับตอนนี้ก็จะมี v1 v2 v3 v4 v1 ก็คือ vf v2 ก็คือ vf คูณด้วยสัมประสิทธิ์การสะท้อน v3 คืออะไรครับก็คือ vf คูณด้วยสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่โหลดแล้วก็คูณด้วยสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่ source นะครับตามที่เราเขียนข้างบนอันนั้นก็คือผมแสดงรายละเอียดนะครับของส่วนที่เราจะเอามาใช้งานก็คือตัวนี้นะครับต่อไปก็คือก็พูดถึง reflections นะครับหัวข้อ 3.10 from discontinuities ก็มี RLC นะครับ ZL เนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับ3ตัวนี้แล้วก็บอกว่า V in เท่ากับ V forward บวกด้วย V backward นะครับเรายืนพื้นสมการของเราตามสมการ 3.58A ศักยไฟฟ้าที่ออกจากตัวต้านทาน R นะครับก็คือ V0 ตรงจุดนี้ครับ V0ก็จะมีค่าเท่ากับตามกฎของโอห์มส์นะครับหรือว่า KVL V0 ก็จะเท่ากับโวลเตจนะครับที่คูณด้วยนะครับ V เท่ากับ IR ใช่ไหมครับ IR ก็คือ Z0 ส่วน I ก็คือ IF บวก IB สักยภาพตกค่อมตัวต้านทาน R ไม่แปลกอะไรครับก็คือ R คูณด้วย I นั่นแหละนะครับ I ก็คือ IF บวก IB มีทั้ง backward แล้วก็ forward รวมกันในกรณี match ZL เท่ากับ Z0 นะครับสัมประสิทธิ์การสะท้อนเราไม่มีที่ปลายสายส่ง VF ของเรานะครับ forward voltage เราทำมาแล้วนะครับก็คือ EA02 VB ก็คือค่า VF คูณด้วยสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่ปลายสายส่งนะครับเมื่อที่ปลายสายส่งโหลดเป็น Rแล้วก็ไอตัวนี้นะครับ2แล้วก็มี Z ตัวนี้มี2 Z0 บวก R แล้วก็ในสุดแล้วก็เอา VF นะครับมาบวกด้วย VB นะครับ VF ของเราคืออะไรนะเมื่อกี้ก็คือ EA02 นะครับแล้วก็บวกด้วย VB ตรงจุดนี้นะครับรวมเทอมเราได้ v เท่ากับ es ส่วนบวก r ส่วนด้วย2 ส่วนบวก r นะครับตามสมการที่ 3.60 ทีนี้ผมรวบรัดไปที่กรณีของถ้าโหลดคือตัวเก็บประจุนะครับให้นักศึกษาเอาสมการนี้มาใช้เลยนะครับ ib backward current ก็จะมีค่าเท่ากับ forward current นะครับตัวนี้แต่ว่าคูณด้วยเทอมนะครับที่ทำให้เกิดการ attenuate ก็คือการลดทอนexponential ลบ t ส่วน z0 c ก็คือค่านะครับตัวเก็บประจุเพราะฉะนั้นศักยไฟฟ้ารวมก็คือ vf บวก vb นะครับแล้วก็ vb ของเราก็คือลบ z ก็คือกฎของโอห์มส์ v เท่ากับ z คูณด้วย ib แต่เป็น z0 คูณด้วย ib นะครับเครื่องหมายตรงข้ามก็คือลบในกรณีของตัว c ดูในหนังสือนะครับที่จะไรมาในสุดก็คือเราเขียนสมการ voltage นะครับบนสายส่งที่เวลาต่างๆก็จะมีค่าเท่ากับ es ส่วน2คูณด้วย1ลบ exponential ลบ t ส่วน z0c ในกรณีของ t เท่ากับ0เทอมนี้ก็ต้องเป็น1ใช่ไหมครับ1ลบ1เป็น0เพราะฉะนั้น voltage ในช่วงที่เราเริ่มสับสวิตช์เนี่ยนะครับก็จะไม่มีนะครับในกรณีของตัวเก็บประจุนะครับ vt ที่ตัว c แต่เมื่อเวลาผ่านไปปั๊บเนี่ยนะครับทีเป็นค่ามากๆนะครับเทอมนี้ก็ drop หรือว่าหายไปในที่สุด voltage ตกคร่อมตัว4ก็จะเป็น es ส่วน2ต่อไปคือกรณีของตัวเหนี่ยวนำนะครับก็ vb เท่ากับ ldi/dt นะครับแล้วก็ต
ตัวนี้นะครับ สมการของ i d มีค่าเท่ากับ i f นั่นแหละนะครับ แล้วก็คูณด้วยเทอมนี้เข้าไป ทุกทีครับ i รวมก็คือ i f บวกด้วย i b นะครับ ตัวนี้คูณด้วยเทอมหลังก็คือ i b นะครับ แต่ติดเครื่องหมายลบ แล้วก็ VF ก็เหมือนกันครับ ก็คือ VF บวก VB VF เรารู้คือ ES ส่วน 2 VB ของเราเนี่ยก็คือ กฎของโอห์มส์ VB ก็คือ I คูณด้วย Z0 ใช่ครับ Z0 ตัด Z0 ในสุดเทอมนี้ Z0 ก็เลยหายไป เหลือเฉพาะเทอมนี้นะครับ แล้วเราก็รวมเทอมออกมา ก็จะได้ V ที่ขึ้นกับเวลานะครับ ที่โหลดในกรณีที่โหลดเป็น inductor หรือตัวเหนี่ยวนำเนี่ย ก็จะมีค่าครับ ES ส่วน 2 คูณด้วย 1 บวก exponential ลบ Z0 ที 1 ส่วน L นะครับ L นั่นก็คือค่า inductance เรียกมาต่อครับ นั่นก็คือเลคเชอร์ วันจันทร์นะครับ เมื่อวานนี้วันที่ 10 กันยายน 2519 ครับ แล้วก็เดี๋ยวผมค่อยเขียนและเชื่อเพิ่มเติมนะครับมีส่วนไหนที่เป็นส่วนสำคัญก็จะมาอธิบายครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ